เดี๋ยวแป๊กพ่อขอบคุณมากเลยนะที่หนูมาเป็นเลขาให้พ่อแล้วแกไม่กลัวเขาจะนินทาเรื่องพ่อผัวกับลูกสะใภ้หรอไม่มีอะไรหรอกนะคือไม่ต้องกลัวหรอกนะว่าชินจะสงสัยคือฉันจะบอกมันเองว่าเธอไปกับฉันเพราะว่านั่นลูกค้าไว้ครับผมส่งให้เรียบร้อยแล้วนะครับครับไม่ต้องห่วงนะครับครับผมขอบคุณมากๆนะครับครับครับได้ครับครับผมครับเอ้าแบ๊กทำไมเข้ามาไม่เรียกพ่อเลยพอดีเห็นพ่อคุยโทรศัพท์อยู่อะค่ะก็เลยไม่อยากรบกวนอันนี้งานนะคะจ้ะงั้นแป๊กไปก่อนนะคะเดี๋ยวแป๊กพ่อขอบคุณมากเลยนะที่หนูมาเป็นเลขาให้พ่อพอสบายขึ้นเยอะเลยก็เดี๋ยวออกไปกับพ่อด้วยนะดีช่วงบ่ายพ่อนัดกับลูกค้าไว้นะได้ค่ะทำไมพ่อเกียร์ถึงให้แบ๊กมาเป็นเลขาวะทำไมถึงไม่เปิดรับสมัครเลขาใหม่ก็ถ้าแป๊กเป็นเลขาพ่อฉันเขาก็ได้คุยงานกันง่ายขึ้นไงแล้วแกไม่กลัวเขาจะนินทาเรื่องพ่อผัวกับลูกสะใภ้หรอไม่มีอะไรหรอกนะแกอย่าคิดมากเลยแต่ก็ขอบใจนะที่เป็นห่วงฉันเป็นห่วงแกในฐานะเพื่อนนะเว้ยไม่ใช่ในฐานะลูกน้องกับเจ้านายดูแล้วนะขอบใจมากนะลูกค้าของคุณพ่อค่ะก็ไม่มีนี่คุณพ่อหลอกแป๊กเหรอคะถ้าฉันได้บอกเธอแบบนั้นเนี่ยเธอจะออกมากับฉันเหรอฉันอยากกินข้าวกับเธอแต่ทำแบบนี้ถ้าพี่ชินรู้มันไม่ดีแน่ๆนะคะคุณพ่อจะไปบอกชินทำไมล่ะฟังนะฉันยังไม่ได้โอนสมบัติหรือบริษัทให้กับชินมาเลยสักอย่างลองคิดดูนะว่าเธอจะเลือกใครชินคะพ่อของพี่ก็มีบริษัทตั้ง2บริษัทแล้วพี่เป็นลูกชายคนเดียวจะบริหารไหวหรอคะก็ผมมีคุณแล้วไงครับคุณพ่อก็เลยให้คุณไปเป็นเลขาท่านก็คงจะให้คุณได้เรียนรู้งานเอาไว้ต่อไปคุณพ่อก็คงจะให้คุณไปบริหารงานแทนท่านนี่ผมโชคดีมากๆเลยนะที่เจอผู้หญิงจริงๆอย่างคุณแต่ก็โชคดีเหมือนกันค่ะที่ได้เจอคนอย่างพี่อะค่ะแป๊กงั้นเราสองคนก็มาส่งความรู้สึกดีๆให้กันดีกว่านะเอาแฟ้มงานมาส่งค่ะคุณพ่อเดินเข้ามาใกล้ๆพ่อสิจ๊ะอ
ณพ่อทำแบบนี้ทำไมคะก็พ่อชอบหนูไงฉันชอบเธอแต่ถ้าเธอชอบฉันเนี่ยฉันจะพาเธอไปอยู่ต่างประเทศเธอจะได้ไม่ต้องกลัวว่าใครจะมาว่าเธอได้มีไหมพ่อทำแบบนี้แล้วพี่ซินล่ะคะพ่อไม่กลัวว่าพี่ซินจะโกรธพ่อเหรอคะมันจะโกรธหรือไม่โกรธน่ะฉันไม่สนใจหรอกฉันสนใจว่าเธอจะตกลงกับฉันไหมว่าไงฉันจะยกบริษัทให้เธอหนึ่งบริษัทเพื่อให้เธอแน่ใจว่าฉันรักเธอจริงๆก็ได้ค่ะพ่อแต่ว่าพี่ชินเรื่องชินน่ะไม่ต้องห่วงหรอกเดี๋ยวฉันจัดการเองแล้วคืนนี้ฉันจะนอนข้างกับเธอนะเธอไม่ต้องกลัวหรอกนะว่าชินมันจะสงสัยเดี๋ยวฉันจะบอกมันเองว่าเธอไปกับฉันเพราะว่านัดลูกค้าไว้ก็ได้ค่ะพ่องั้นไปขอตัวก่อนนะคะจ้ะพี่หน่อยอะถามอะไรอะพ่อผัวกับลูกสะใภ้จับมือกันได้ไหมพี่นี่แกถามอะไรของแกเนี่ยก็ฉันเห็นคุณต้นกับคุณแป๊กจับมือกันในร้านอาหารอะพี่เฮ้ยจริงดิว่าแล้วไงพี่ก็เตือนคุณชินแล้วนะฉันว่ามันต้องมีอะไรมากกว่านี้แน่ๆเฮ้ยคุณชินพี่กวางครับพ่อได้ครับพ่อนี่แป๊กถ้าฉันเจอเธอก่อนลูกชายของฉันนะมันก็ดีสินะฉันจะได้ไม่ต้องมาแย่งเมียของลูกชายแบบนี้ก็ไม่เห็นเป็นไรนี่คะเจอช้าแต่เราก็ได้เจอกันนะไหนบอกว่าไม่แคร์ความรู้สึกของลูกชายเป็นไงใช่ฉันไม่แคร์แต่มันก็ยังเป็นลูกชายของฉันสงสัยเพิ่งมาส่งอาหารนะคะพี่ชินตกใจเลยเหรอแป๊กแล้วนี่คุณพ่อก็พาคุณมาด้วยเหรอคือว่าต้องมาสิพ่อมีอะไรจะบอกแกไงแกลองคิดดูสินะว่าสถานที่แบบนี้จะคุยงานกันยังไงคุณพ่อหมายความว่ายังไงครับก็หมายความว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ได้รักแกจริงเป็นเมียแกก็จริงอะนะแต่พอพ่อเล่นด้วยแต่เขาก็เล่นกับพ่อพ่อลองใจดูให้ทิ้งแกไปอยู่กับพ่อที่อเมริกาเขาก็ยอมทิ้งแกเพื่อจะไปอยู่กับพ่อจริงเหรอแป๊กนี่คุณเป็นอย่างที่พ่อของคุณจริงเหรอตอบผมมาสิแป๊กความซื่อแต่ไม่มีความร้อนใจอะไรในชีวิตเลยอ่ะต่างจากพ่อของคุณมากพ่อของคุณนะมีทั้งความตื่นเต้นค
ความเร้าใจที่จริงนะคุณน่าจะมาช้ากว่านี้สักหน่อยนะฉันจะได้สนุกกับพ่อคุณก่อนนี่เธอฉันคงไม่เอาตัวฉันเนี่ยไปเกลือกกลั้วกับตัวเธอหรอกนะน้ำประปามันล้างรถรถก็สะอาดแต่น้ำจากตัวเธอเนี่ยมันล้างอะไรมันก็สกปรกโสโครกคุณต้นชิมกลับปล่อยให้ผู้หญิงคนนี้ที่มีแต่ความสกปรกโสโครกอยู่คนเดียวไปเถอะลาก่อนนะแป๊กแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะให้คนขับรถเอาของคุณมาส่งให้คุณเองคุณไม่ต้องกลับไปที่บ้านของผมอีกต่อไปไปชิมไป